สวัสดีครับสวัสดีครับชาวเน็ตครับมีอะไรเกี่ยวกับช่างอ้อนนี่ก็อยากจะพูดให้ฟังว่าช่างอ้อนเกิดมาจากที่ไหนเกิดมายังไงเกิดมาได้อย่างไรบ้างถึงมาเป็นคนอยู่อย่างนี้ครับก็ผมสวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะจากรายการบาร์เบอร์ท็อกนะครับวันนี้สัญจรมาที่บ้านดงใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะเป็นร้านตัดผมของอาจารย์อ้อนกันงาช่างหล่อนะครับเป็นช้าแต่ผมบ้านๆนะวันนี้เรามาสัมภาษณ์กันใต้ต้นไม้นะครับพิเศษเลยท้องทุ่งหินโคลนสาบควายนะครับแล้วก็มีไก่วิ่งเป็นพันๆตัวเลยแล้วก็มีปลาดุกหลายพันตัวนะครับที่เป็นอาจารย์อ้อนเลี้ยงเอาไว้เพื่อใช้ในครอบครัววิถีชีวิตบ้านๆครับผมอาจารย์อ้อนชื่อจริงชื่ออะไรอาจารย์อ้อนชื่อจริงชื่ออาจารย์อ้อนกันงาช่างหล่อโอ้ชื่อเต็มตามนี่ชื่อเต็มคือกันงาช่างหล่อมีน้องชายก็ชื่อขนายช่างหล่อครับผมตระกูลนี่นามสกุลช่างหล่อนี่มาอย่างไรครับนามสกุลช่างหล่อนี่มันเกิดแหล่งกำเนิดเกิดมาจากซอยช่างหล่อพ่อผมเนี่ยเป็นคนหล่อพระหล่อกระดึงหล่อทุกอย่างตระกูลมาจากช่างหล่อครับผมทีนี้เขาเลยมาได้แฟนอยู่ที่บ้านดงใหญ่ครับผมอายุการศึกษาอายุเท่าไหร่การศึกษาอายุตอนนี้อายุ60จะ64ปีเต็มครับผมแต่ว่าการศึกษานี่รู้สึกจะเริ่มแต่ประถมหรือจะเริ่มจากมัธยมหรือจะเริ่มจากยังไม่แน่ชัดยังไม่แน่ชัดเอาจบสูงสุดเอาจบสูงสุดปริญญาตรีราชภัฏนครราชสีมาไม่ธรรมดาครับปริญญาตรีสาขาอะไรกันสาขามนุษยศาสตร์ครับผมเป็นอาจารย์สอนได้ทุกวิชาคือตัดผมก็ได้สอนเป็นให้เด็กรู้จักมัธยมกอไก่ขอไข่งองูปอปลาได้หมดได้หมดเลยครับแล้วก็อาจารย์แต่งงานหรือยังหรือโสดทุกวันอาจารย์แต่งงานเมื่อปี2538ครับอายุตอนนั้นก็31ปีมีลูกมีลูกไหมมีลูกคนหนึ่งครับแต่ว่ามันได้เมียก่อนแต่งอ๋อคือเขาลูกคนโตลูกคนโตเกิดปี36ลูกคนเล็กเกิดปี40ครับผมมีเมียกี่คนมีเมียอยู่ที่ไม่นับก็ไม่บอกแต่ไอ้ส่วนที่นับก็คือมีคนเดียวอ๋อมีคนเดียวครับผมอันที่ไม่นับก็คือไม่บอกไม่บอกครับครับเอกลักษณ์ครับนะครับแล้วก็เข้าสู่วงการบาร์เบอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่เข้าสู่วงการบาร์เบอร์เมื่อปี2523ครับผมครับผมตอนเป็นทหารเกณฑ์ครับ2523อายุผม21ปีเข้าไปเป็นทหารเกณฑ์แล้วก็บอกว่าใครเป็นช่างตัดผมผมครับผมไม่อยากจะออกวิ่งกรมอะไรทหารอะไรทหารบกทหารเรือทหารอากาศกรมทหารร้อยบริการจังหวัดทหารบกเพชรบุรีวังบ้านปืนทหารบกครับผมทหารบกแล้วเคยออกรบไหมเคยออกรบแต่ก็ออกรบแบบทหารจังหวัดรบแบบซ้อมๆรบแบบซ้อมๆซ้อมๆซ้อมในป่าแล้วเขาไปฝึกที่แก่นกระจานสรุปว่าทหารไม่เคยรบไม่เคยรบไม่เคยรบจริงจริงคือซ้อมรบเฉยๆซ้อมรบเฉยๆครับผมถนัดปืนอะไรบ้างถนัดปืนปลยบ88ครับผมมี8นัด F16 มียังอากาศ F10, มีสมัยนั้น F16 มีจุด22เป็น F16 ปลอมอ๋อเป็น F16 ปลอมครับผมนั่นแหละครับโอเคนะครับแล้วก็ไอ้ทุกวันเนี้ยไปเปิดร้านตัดผมอ่ะตัดผมหัวเท่าไหร่ตัดผมนี่ผมเมื่อสมัยอยู่ในเมืองก็หัวละ40 50แต่เดี๋ยวนี้มันออกมาอยู่บ้านนอกตั้งแต่ปี40ตัดหัวละ30 5040เคยเปิดร้านตัดผมไหมเคยเปิดร้านใหญ่ไหมเปิดใหญ่เปิดห้องแอร์ร้าน New Hair Barber ที่ไหนหน้าโรงเรียนบวรราชนครราชสีมา5แยกนิ้งนองเจ๊งหรือยังเจ๊งไปแล้วเฮ้ยเจ๊งเพราะว่าผมไปมีเมียแล้วมีลูกออกไปเลี้ยงลูกเล่นหวยหรือเปล่าแทงฟุตบอลอย่างเดียวแทงฟุตบอลครับยูโรเอ้ยบอลโลกปี2002ครับเปาโลลอสซี่เป็นอันดับ1ของในใจผมได้ข่าวว่าซุ่มซ้อมร้องเพลงขอสักท่อนดิเพลงอะไรเอาเพลงตัดผมตัดผมมาเลยจะเพลงแล้วก็ทะเลาะมาเลยเอาที่ว่าแน่ๆที่ว่าเจ๋งๆอ่ะเอาที่แน่ๆผมเคยร้องเพลงลอยกระทงกับหลังเล่นในวงเอาร้องเลยวันพองเดือนสิบเต็งน้ำก็เซ็งเต็มตะลองเราทั้งนิ่งชิงร้ายสนิ่งกันจุกวันลงกระทอยลงบําวันลงแล้วกระทอยลงบําวันลงแล้วกระทอยบุญละจะส่งไหนเราใส่จุกบุญละจะส่งไหนเราใส่จุกง่ายอิบยอมีนะเดอะเทนเอ็มออนนะอยู่แคนเฮียนะอลิสเทนบายอาหารเด็ดหมายอาหารเด็ดหมายห่างกัน500ไมล์ทะเลแปลเป็นไทยครับทศนิยมมีกี่จุดทศนิยมผมก็ชอบคนตัวเตี้ยทรงผมมีกี่ทรงทรงผมมี200ทรงผมมีอ่ะ200ทรงผมมีทรงอะไรบ้างทรงอะไร200ทรงมีอะไรบ้างผมมีทรงนกยางตื่นปืนนกกระยางตื่นปืนปลาไหลหักรังชโดตีแปลงปลาดาวหลืบหินดาวอังคารหมงโลกปลาหมอคางดำดูคิดเลยครับต่อไปจากนั้นอีกเท่าไหร่โมฮอกสมุนไ
ซามูไรญี่ปุ่นครับแล้วก็อีกหลากหลายทรงอีกหลากหลายทรงเลยครับทรงที่ไม่อยู่ในตำราไม่อยู่ในตำราทรงที่อยู่ในโลกใบนี้แล้วก็อยู่นอกโลกด้วยใช่ถูกต้องอย่างเช่นดาวอังคารดาวอังคารมองโลกผมคิดมาจากดวงดาวที่ว่ามองไปในแกลเล็กซี่ว่าทรงผมมันก็เป็นได้เหมือนดวงดาวแล้วพวกเราจะไปอยู่ที่ไหนถ้ามันมองโลกมาในอังคารเนี่ยก็คือทรงผมมันคิดไว้ก่อนแล้วมันจะหาบ่อนอยู่ยังไงผมก็ไม่รู้แต่เรื่องของทรงผมนะครับครับผมครับแล้วก็ต่อไปมีความฝันว่าอยากจะทำอะไรในชีวิตความฝันนั้นสูงสุดความฝันสูงสุดตอนนี้อายุ65ปีก็เล่นมาหมดทุกอย่างแล้วก็เหลืออยู่เลี้ยงชีวิตด้วยการวิชาตัดผมนี่แหละครับอยากไปเป็นสมาคมช่างตัดผมของท่านนั่นแหละครับโอ้โหต้องถามลูกพี่ก่อนลูกพี่มันจะถามลูกพี่ก่อนจะไม่ยอมรับผมเลยแหละครับก็เดี๋ยวถามลูกพี่ก่อนถามคณะกรรมการก่อนเขาจะรับคนรุ่นแก่ยังนายหรือเปล่าผมเป็นคนหนุ่มนะดูรุ่นอะไรเขาเรียกว่าหนุ่มเหลือน้อยรุ่นเหลือน้อยครับผมรุ่นอะไรรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นรอใกล้จะตายอ๋อรอใกล้จะตายโอเคถ้าอย่างนั้นก็อยากให้อาจารย์อ้อนเป็นกำลังใจให้ช่างประชาชนแล้วก็ช่างตัดผมมือใหม่ที่กำลังเรียนตัดผมอยู่เนี่ยก็คืออยากจะให้ทำในสิ่งที่เราทำได้แต่อย่าไปฝืนในสิ่งที่เราไม่ทำครับคือให้คิดว่าช่างตัดผมนี่มีอาชีพเป็นอาชีพของตัวเองแม้จนกระทั่งถึงวันตายก็ไม่มีคำว่าหมดเงินมีวิชาเหมือนมีทรัพย์วิชาตัดผมเหมือนมีทรัพย์อยู่ในกระเป๋าตลอดครับนี่คืออยากให้ช่างรุ่นใหม่คิดอย่างนี้ครับครับผมครับก็เพราะฉะนั้นก็ให้สู้เริ่มต้นใช่กันใหม่ครับไม่ต้องยอมแพ้ไม่ต้องยอมแพ้เรามีฝีมืออยู่แล้วไม่อดตายใช่ครับยังไงเราก็มีผัดหมี่โคราชกินเอ้านี่ของอร่อยไหนอร่อยอร่อยอยู่ไหนลองกินดูดิอร่อยไหมอร่อยจริงๆครับนี่ดูโอ้อร่อยไหมลองกินดูดิอร่อยมั้ยดูอร่อยจริงอร่อยจริงของฉันอร่อยกว่าอร่อยยังไงผมของผมความกว่าผมปรุงด้วยแต่มะนาวไปผมเปรี้ยวมั้งไปหากินที่ไหนหากินได้ที่บ้านดงใหญ่อำเภอพิมายนี่แหละโคราชมีขายไหมโคราชก็อำเภอพิมายเหมือนเดิมอยู่ด้วยกันอยู่ทุกที่กระโทกก็มีกระโทกครับกระโทกก็มีกระโทกด่านเกียนก็มีครับกระโทกกระแทกร้องเพลงโคราชเป็นป่ะเป็นครับร้องเลยคนกระโทกยกกระทอมนะปลูกหอมนะกระเทียมเป็นสาวมันก็เตรียมมันรูฟัดฮัดกระไทยไข่เป็ดไข่ไก่ก็เป็นทอดในกระทะมีใจศรัทธาก่อให้ทำสังฆทานนะถวายของหวานแตงไทยนำกะทิอย่าได้ขี้ทีนะก็เงินกระทองเพ็ญเดือน12พาน้องลอยกระทงน้ำพริกปลาผงกิ่มพักกระถินหาอยู่หากินเพราะกระทะกระเทินนะไปสื่อหน้าดอนแถวถากระทุมเป็นสาวเป็นหนุ่มให้รู้ทำรู้ทีเกิดในสารหนึ่งถุงนะสื่อทั้งสิงกระทอกระถูกใส่หล่อใหญ่ถุงมันกระเทือนกระถูกใส่เกลียนไปยังดอนได้เธอยิงงัวลงแต่ลิงจับเชือกนี่กระถูกแหวะลงไปทุกถอนตนนี่กระถือสองมือก็ถือเอามาใส่นี่กระถูกทนกระถูกเยี่ยมตุกไหกาเทียมเยี่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 ยมเอาอยากจะติดต่อหรือว่าติดตามผลงานของช่างก้อนนี่ไปติดตามยังไงติดตามโดยอยู่ใน YouTube คืออจุดอ่อนกันงาช่างหล่อติดตามใน YouTube ได้เลยนะครับ TikTok มีมั้ยTikTok เลโปรโมชั่นนั่นทั้งนั้นก็พูดได้ทุลักทุเลครับแล้วก็ใน TikTok ก็วันชัย Channel ออนกันงาก็มีเหมือนกันก็มีเหมือนกันกันงาช่างหล่อนี่ก็มีโอเคครับขอมีเบอร์โทรศัพท์มั้ยมี088อยากจะจ้างไปถ่ายหนังอยากจะเป็นนักแสดงรับมั้ยรับแต่ว่าต้องมีรถรับส่งเบอร์โทร0887260729ครับผมโอเควันนี้ขอบคุณอาจารย์อ้อนกันงาช่างหล่อที่ให้ความรู้เคาะรายการบาร์เบอร์ทอล์กสัญจรมาครับสัญจรมาสัมภาษณ์พิเศษเลยครับขอบคุณมากครับเสียงงานน้อยน่ารักเลยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับสวัสดีครับ